การมะเร็งท่อน้ำดีพบว่ายังมีประชากรจำนวนมากที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับโดยเฉพาะประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาเหตุเกิดจากการกินปลาดิบโดยไม่ทำให้สุกด้วยความร้อนแนวทางในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในตรวจสอบข่าวเช้านี้เรื่องของมะเร็งท่อนั้นดีนะคะถือเป็นปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยก็ว่าได้นะคะแนวทางที่จะป้องกันในเรื่องนี้รวมไปถึงสถานการณ์โรคมะเร็งท่อนั้นดีเป็นอย่างไรบ้างนะคะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ณรงค์ขันติแก้วนะครับหัวหน้าโครงการแคชแคปนะครับท่านอยู่กับเราครับตอนนี้ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากให้คุณหมอได้เล่าถึงสถานการณ์โรคมะเร็งท่อนั้นดีก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับมะเร็งท่อน้ำดีก็ยังคงเป็นมะเร็งที่ทำให้ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเสียชีวิตในปี 1เนี่ยมากนะฮะเป็นอันดับหนึ่งในผู้ชายนะเป็นสาเหตุของเสียชีวิตแล้วก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในผู้หญิงด้วยแต่ก่อนนี้ผู้ชายเราก็จะเสียชีวิตด้วยเรื่องมะเร็งปอดนะฮะผู้หญิงก็เสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกตอนนี้เปลี่ยนนะฮะเป็นมะเร็งท่อน้ำดีและมะเร็งตับนะครับจริงๆแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรอะคะสาเหตุที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับนะฮะที่สุดอันดับหนึ่งนะพยาธิใบไม้ในตับพยาธิใบไม้ตับฮะแสดงว่ามันก็จะเชื่อมโยงไปถึงการบริโภคด้วยไหมคะคุณหมอใช่ฮะคือที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือการรับประทานอาหารบ้านเรานะฮะคือเป็นปลาตะเพียนปลาเกล็ดขาวทั้งหลายเนี่ยซึ่งพวกปลาเกล็ดขาวทั้งหลายเนี่ยปลาน้ำจืดเราเนี่ยจะมีเชื้อพยาธิใบไม้ตับอยู่ซึ่งเชื้อพยาธิใบไม้ตับนี่ปลาอื่นไม่มีนะฮะปลาช่อนปลานิลปลาเนื้ออ่อนปลาดุกปลาไหลนี่ไม่มีมีเฉพาะปลาตะเพียนกลุ่มปลาตะเพียนฮะปลาตะซูมีปลาเกล็ดอย่างนี้ใช่ไหมปลาเกล็ดขาวปลาเกล็ดขาวปลาเกล็ดสีอื่นไม่มีปลาเนื้อปลาหนังก็ไม่มีนะท่านก็ชัดเจนก็คือปลาตะเพียนเองถูกต้องครับปลาตะเพียนปลากระสูบปลาอะไรที่มีที่กลุ่มปลาน้ำจืดเกล็ดขาวเท่านั้นนะครับนี่คือเกิดจากพวกปลาพวกนี้นะฮะใช่ครับทีนี้แนวโน้มของผู้ติดเชื้อตอนนี้เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงครับจริงๆลดลงนะฮะแต่ว่ามันเป็นการลดที่เฉพาะการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับแต่ว่าการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่สาเหตุมีหลายสาเหตุนะคือ1การติดเชื้อที่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขอยู่ถึงแม้จะลดนะฮะอีกอันนึงก็คือเรื่องของการรับประทานปลาดิบแล้วเนี่ยก็มารับประทานยาฆ่าพยาธิแล้วก็รับประทานปลาดิบแล้วก็รับยาฆ่าพยาธิอันนี้มันจะทำให้โอกาสที่จะเป็นมะเร็งท่อน้ำดีสูงจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซ้ำซ้อนเยอะๆครับชาวบ้านเขาคิดว่านะถ้ากินแบบนี้ไปแล้วเนี่ยไปหาซื้อยาฆ่าพยาธิมาแล้วก็สบายใจไปเลยถูกต้องฮะแล้วก็หวนมากินใหม่ถูกต้องฮะแต่อันนี้คือสิ่งที่เราพบนะฮะจากงานวิจัยเนี่ยเราพบว่ากลุ่มที่ทำพฤติกรรมแบบนี้มีโอกาสติดเชื้อเนี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ติดเชื้อครั้งเดียวแล้วไม่ติดเชื้อซ้ำเลยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องรณรงค์ต่อไปนะโอ้อันนี้ต้องบอกพี่น้องเราแล้วแหละสำคัญมากคือเข้าใจอย่างนี้จริงเมื่อกินก็ไปหาซื้อยามากินคือไม่ทราบหรอกว่ากินเข้าไปแล้วจะฆ่าได้หรือไม่ได้นะคะแต่คิดว่าแก้ไขได้ปรากฏว่าไม่รอดนะเอาแล้วจริงๆแล้วทำยังไงถึงจะหลีกไกลจากปัญหานี้คือจริงๆแล้วการรับประทานอาหารสุกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะอันที่หนึ่งแต่ว่าอันที่สองที่เราพบก็คือว่ามันมีอาหารที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้นะฮะเช่นปลาร้าเนี่ยตอนนี้เราพบแล้วว่าถ้าเราหมักไว้ที่1เดือนเนี่ยปลอดภัยนะครับตัวอ่อนพยาธิจะตายนะครับหรือปลาส้มเนี่ยถ้าเราคั้นไว้1วันเนี่ยแล้วเราใส่ฟรีเซอร์ไว้สักลบ20องศา3วันเนี่ยหลังจากนั้นก็เอาออกมาแล้วให้มันเป็นต่อเนี่ยนะก็จะปลอดภัยไม่มีตัวอ่อนพยาธินะฮะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงซึ่งทางโครงการแคชแคปเราเนี่ยกำลังจะส่งเสริมเรื่องพวกนี้ว่าทำยังไงโรงงานปลาร้าเนี่ยทำเสร็จไม่ต้องส่ง
ทันทีนะฮะเก็บไว้สัก1เดือนแล้วค่อยออกตลาดอันนี้ประชาชนที่รับประทานตามปลาส้มตำปลาเราเนี่ยจะปลอดภัยอันที่1อันที่2ก็คือปลาส้มเราเนี่ยเรากำลังชักชวนให้ทางโรงงานปลาส้มเนี่ยทำแบบนี้ก็คือว่าคั้นไว้สัก1วันแล้วก็เอามาฟรีซที่ลบ20องศาเนี่ย3วันแล้วค่อยเอาออกจำหน่ายอันนี้จะทำให้ปลอดภัยไม่ว่าปลาส้มตัวหรือปลาส้มก้อนปลานี่ที่จริงต้องหมักเกินกว่า1เดือนไม่ใช่เหรอครับแต่ทุกวันนี้เราผลิตแล้วก็ใส่ถุงใส่ปี๊บแล้วส่งเลยนี่หมายถึงว่าการทำประกอบธุรกิจนะแต่ถ้าแบบชาวบ้านเดิมๆไม่มีปัญหาครับเป็นปีเลยนะใช่ครับอันนั้นปลาที่ชาวบ้านไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีปัญหามีแต่ปลาจ่อมปลาส้มแล้วก็ก้อยปลาขาวอันนี้บ้านเรามีปัญหาอันนั้นแต่ปลาไม่มีปัญหาแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะรับประทานเนื้อปลาแบบดิบเนี่ยนะคะแล้วมีความเชื่อว่าเอาเหล้าขาวเนี่ยไปเทมันจะฆ่าพยาธิได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะไม่ตายไม่ได้ฮะแล้วยิ่งทำให้ปลาเนี่ยตัวอ่อนพยาธินี่ออกมาจากถุงที่หุ้มอยู่นี่เร็วขึ้นคือเป็นตัวแก่ครับยิ่งเป็นตัวแก่ได้เร็วเอานอกจากเหล้าขาวแล้วจะมีอีกวิธีนึงนะที่เขามีความเชื่อว่ามันจะต้องตายคือบีบมะนาวลงไปหรือว่าไปเอามดแดงมาขยำขยุ่มลงไปมันเป็นไงมันเหมือนกันแหละครับก็คือไม่ตายไม่ตายมันกำลังสดชื่นเลยครับจริงครับโอ้นะอย่าทำนะอย่าทำเรามีการรณรงค์เข้าไปในหมู่บ้านเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจตรงนี้เราทำได้มากน้อยแค่ไหนอะคะอันนี้เป็นเรื่องที่กำลังเริ่มทำแล้วก็เอาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะทำในส่วนนี้จะเปลี่ยนแนวนะฮะของการรณรงค์เข้าไปใหม่ไม่ใช่เฉพาะรับประทานดิบเท่านั้นยังจะต้องเรื่องของการอาหารปลอดภัยปลาปลอดพยาธิต่างๆเหล่านี้แล้วรวมทั้งเรื่องของการจัดการเรื่องสุขาภิบาลส้วมนะครับเพราะเราตอนนี้เรามีส้วมแต่ว่าพอเราส้วมเต็มเราก็ดูดนะฮะแล้วก็ไปทิ้งแต่ตอนนี้การทิ้งเนี่ยยังต้องจัดระเบียบก็คือว่าไม่ให้ทิ้งในลงในแหล่งน้ำไม่ให้ทิ้งในเป็นปุ๋ยในไร่อ้อยไร่มันเพราะว่าพอฝนชะอุจจาระที่มีไข่เนี่ยก็จะลงไปในน้ำก็ไปเจอหอยหอยก็ฟักแล้วก็พยาธิก็ไปหาปลาเหมือนเดิมวงจรไม่กลับมาอีกกลับมาอีกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกโครงการนึงในแนวรณรงค์เพิ่มเติมแบบใหม่ค่ะนะนอกจากที่เกิดจากปลาแล้วเนี่ยมันมีไหมที่เกิดจากผักหรือจากสัตว์ชนิดอื่นครับไม่มีเลยฮะต้องรับประทานปลาดิบปลาตะเพียนดิบเท่านั้นถึงจะติดเชื้อนี้จากผักจากอย่างอื่นไม่มีเลยครับเข้าอย่างอื่นไม่ได้ต้องจากผ่านจากปลาดิบเท่านั้นสบายใจได้นะครับอย่างคนที่เขาชอบไปเก็บผักบุ้งริมน้ำอะไรอย่างนี้ไม่ฮะไม่พยาธิใบไม้ตับไม่มีมีพยาธิอื่นแต่ว่าพยาธิอื่นมันไม่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งครับพยาธิเดียวในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งท่อน้ำดีคือพยาธิใบไม้ตับพยาธิอื่นก็เพราะเป็นแต่มันก็ไม่ได้มีอาการมากมายอะไรถามนะมะเร็งท่อน้ำดีมีโอกาสหายไหมถ้าเกิดหายครับแต่ก่อนนี่ไม่หายนะ30ปีที่แล้วเนี่ยผมจบใหม่ๆผ่าก็ตายไม่ผ่าก็ตายเราคุ้นกันอยู่แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราหลังจากที่เรารักษาผู้ป่วยมา30ปีเนี่ยเราก็พบว่าการผ่าตัดเนี่ยทำให้ผู้ป่วยหายขาดมีหลายคนฮะอยู่รอบๆ บ้านเราเนี่ยแหละอยู่5ปีเกิน10ปีบางคนเกิน15ปีเราตั้งเยอะเลยฮะมีหลายคนที่นั่นที่รอดแล้วก็หายเป็นปกติแข็งแรงฮะยังประกอบอาชีพได้ขายไก่ย่างอยู่แถวเขาสดกวางนี่ก็มีทำงานอยู่รอบๆ บ้านเราเนี่ยก็มีก็ค่อยสบายใจหน่อยนะถือว่าเป็นแล้วไม่มีทางหายนี่ดิแต่เขาก็ต้องไม่กลับไปมีพฤติกรรมการกินเหมือนเดิมถูกต้องครับถ้าไปเหมือนเดิมก็จะเป็นใหม่ได้เหมือนเดิมคือตัดขาดไปเลยเรื่องกินแบบนั้นเนาะค่ะค่ะแล้วทีนี้เรื่องของปลาอย่างปลาดิบอื่นๆนี่ไม่มีปัญหาเรื่องพยาธิใช่ไหมคะอย่างพวกซูชิอะไรประมาณอย่างนี้ไม่มีฮะเป็นพวกปลาแซลมอนปลาโอปลาอย่างอื่นเนี่ยเป็นปลาทะเลนะครับแล้วก็ไม่ใช่ปลาตะเพียนนะครับไม่ติดแน่นอนกินได้เลยเอาได้ครับสบายใจมีบางคนนะเฮ้ยอยากกินปลาดิบดิเดี๋ยวเป็นพยาธิไปไม่ตับเรียกว่ากลัวหมดไม่ใช่นะไม่เกี่ยวกันเลยคือเฉพาะปลาตะเพียนอย่างเดียวเลยปลาตะเพียนอย่างเดียวค่ะค่ะเนี่ยค่ะแล้วในกลุ่มของประชาชนที่พบว่ามีความเสี่ยงกับเรื่องนี้นะคะเขาจะเริ่มต้นในการที่จะดูแลตัวเองยังไงบ้าง
หนึ่งก็เรื่องอาหารเนี่ย ก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะฮะคุยไปแล้วอีกที่สำคัญก็คืออายุ40ปีขึ้นไปเคยติดพยาธิหรือว่ารักษาด้วยยาพยาธิฆ่าพยาธิด้วยไม้ตับแล้วมีญาติสายตรงเป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ย40ปีขึ้นไปนะครับทั้งชายและหญิงเนี่ยควรจะได้รับการตรวจอัลตราซาวด์เนี่ยปีละ 1-2 ครั้งซึ่งตอนนี้เราก็รณรงค์ร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับในปี2559และ2560เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปี2559นี้เราจะตรวจอัลตราซาวด์นะครับในคน40ปีขึ้นไปนี่27จังหวัดนะครับ 135,000 รายนะฮะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวาระมีพระชนมายุ84พรรษาแล้วก็พระสมเด็จเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราช70ปีนะครับแล้วในปี2560นี่ก็จะถวายเป็นพระราชกุศลในวาระที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระชนมายุ90พรรษาเพราะฉะนั้นเราก็มาอะไรขอนแก่นก็ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะฮะแล้วก็ยังได้ร่วมกับทางมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับได้ทำการรณรงค์แล้วก็การเพิ่มการตรวจอัลตราซาวด์โดยที่ทางมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ได้บริจาคเครื่องอัลตราซาวด์เครื่องละ1ล้านบาทให้กับมหาลัยขอนแก่นนะครับ40เครื่องก็40ล้านบาทซึ่งเราก็จะกระจายไปตามโรงพยาบาลชุมชนต่างๆในภาคอีสานนะครับแล้วก็จะมีพิธีมอบในวันที่21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์ประชุมการจนาพิเศษมาลัยขอนแก่นซึ่งก็เป็นงานใหญ่นะครับงานนี้โอ้ฟังแล้วนี่สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะไปตรวจเครื่องอัลตราซาวด์นี่จะเตรียมตัวไงครับก็ติดต่อที่รพสตใกล้บ้านท่านนะฮะแล้วก็จะมีการให้ความรู้แล้วก็มีการนัดหมายนะครับต่อไปก็จะเป็นสามารถได้รับบริการเรากำลังจะผลักดันให้ทางสปสช.เนี่ยได้มีการสนับสนุนในเรื่องนี้แล้วก็จะให้มีการตรวจคล้ายๆกับการตรวจมะเร็งปากมดปากมดลูกนะครับซึ่งนี้เราก็กำลังผลักดันอยู่มีความเป็นไปได้ที่ประชาชนทุกคนเนี่ยจะได้รับบริการนี้ในอนาคตนะครับค่ะค่ะก็ได้ยินอย่างนี้แล้วนะคะหนึ่งก็คือเตรียมตัวในเรื่องของการบริโภคเว้นปลาตะเพียนดิบนะคะไม่ควรที่จะไปรับประทานดิบๆเลยนะคะแล้วก็ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกด้วยนะคะส่วนใครที่มีความเสี่ยงนี่ก็อย่าลืมไปพบคุณหมอก่อนนะคะไปใช้บริการการตรวจดูก่อนนะคะว่าเข้าสู่เรื่องของโรคมะเร็งท่อน้ำดีหรือยังนะคะน่าเสียดายว่าวันนี้เวลาเรามีน้อยเหลือเกินนะคะต้องกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ณรงค์ขันติแก้วนะคะหัวหน้าโครงการแคปแคสแคปนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับค่ะก็เวลาในการนำเสนอรายการดีสามวันนี้เช้าวันนี้หมดลงแล้วนะคะเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ